กนนี่โมหวัดดียังวีกหวัดดียังวันนี้นะคะเป็นวีล็อกวันหนึ่งนะซึ่งวันนี้นัดช่างสักไว้ใช่ไหมมาวิกนี่เราเคยสักรูปมาวิกไว้ที่ตรงแขนนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งคือมีคิวกันนัดช่างสักไว้แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่รู้เลยจะเอารูปอะไรสักดีก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังอินกันดั้มเว้ยเฮ้ยแต่คือก่อนที่จะไอ้นี่เราก็สักไปแล้วหนึ่งอันแต่วันนี้เราคิดว่าเราจะสักอะไรสนุกสนุกคือเป็นตัวการ์ตูนเล็กๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ลายไหนนะไปยังวิกเดี๋ยวเอาไปไว้ที่ร้านก่อนนะไปดูพอดับเครื่องปุ๊บลุกเลย ไปเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงมาได้เวลาแล้วก็คือเอาเจ้าสองตัวนั้นไปเก็บไว้แล้วแล้วก็คราวนี้เราได้เวลานัดแล้วตอนนี้กำลังขับรถจะไปสักครับผมเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะสักรูปอะไรนะครับนัดช่างไว้คิวเขาไม่ค่อยว่างนะคือนัดกันข้ามเดือนเลยหลายเดือนอันนี้คือก็ไม่รู้ว่าใจยังไงก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูสดๆเลยว่าจะเอาลายอะไรนะคราวที่แล้วก็สักนี่ไปกันดั้มนะฮะก็ถือว่าอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตก็จับสักไปให้หมดอ่ะจะได้เป็นความทรงจำนะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคลิปว่าเราเก็บไว้ดูตอนแก่โอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะสักตัวไหนโอเคครับผมตอนนี้ถึงแล้วเดี๋ยวรอขึ้นเขียงสักก็รอแบบมาประกบยังไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะได้สักกันนะนี่ดูบรรยากาศในร้านครับได้ไหมได้อันนี้งอมันจะเป็นแล้วงอก็ที่ถึงตามขี้ขู่เลยมึงเอ้ยเฮียคราวนี้โอเคเรายืนปกติก็จะหยิบตัวมาให้หน้าก็จะอ้วนขยับขยายนะตามนิดนึงดึงลงมาหน้าก็จะเรียวๆหน่อยโอเคโอเคโอ้ยไวไวไวน่ารักว่ะน่ารักแต่แฟนก็วนวนยังไงก็ได้วนกลับมาจ้ะแล้วเสร็จแล้วนี่น่ารักไหมล่ะชาอัสนาโบจับแจบจับแจบจับแจบโอเคเดี๋ยวไปดูกันทีเรียบร้อยเรียบร้อยเล็กน่ารักเราถ่ายมาไอ้มาวิกเก็บไว้นะแล้วเราทำทางข้างขอบขอบ
เหลือไว้ให้เลือดออกเลยในไอ้ตรงรูตรงกลางอิดแรปอันนี้ไว้เดี๋ยวทิ้งไว้7วันมันก็จะหายเลยเน่าเลยไม่จ้าเสร็จเรียบร้อยแปะฟิล์มเรียบร้อยตอนนี้รออีก7วันนะลอกออกมาก็ไม่มีสะเก็ดแล้วหายหมดเลยนะก็ไม่มีอะไรวันนี้ขอบคุณคุณออมมากแล้วก็เดี๋ยวกลับกันดีกว่าอาทิตย์หน้าแกออกอาทิตย์หน้ามีอีกลายหนึ่งเอาแล้วนะหาแต่เรื่องนะวันนี้ไปก่อนครับการสักก็ถ้าใครจะสักก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากไปแล้วครับวีล็อกวันนี้ขำๆบ๊ายบายก่อนที่จะจบนะครับฝากนิดนึงก็จริงๆแล้ววันนี้ไปสักมาก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับผมแล้วก็อย่างทุกๆคนเนี่ยหรือว่าน้องๆเนี่ยที่ว่าแบบอยากจะสักก็ผมคิดว่าไปลองศึกษาตัวเองดูก่อนว่าเฮ้ยเราจะต้องไปทำอะไรหรือเปล่าเราต้องไปทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่คือว่าการสักเนี่ยมันก็อย่างที่บอกครับถ้าอยากทำทำไปเถอะแต่คือว่าเราต้องขอพ่อแม่หรือบรรลุนิติภาวะหรือทำงานได้แล้วรับผิดชอบตัวเองได้แล้วแล้วก็ทำไปเถอะถ้าเกิดไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะฮะก็เหมือนกับผมนี่แหละอยากจะทำอะไรก็ทำบางคนเขาก็จะสักความชอบสักลายเส้นสักกราฟิกสักอะไรก็แต่คือบางทีผมจะสักก็เหมือนกับช่วงหนึ่งของชีวิตอินกับอะไรหรือชอบอะไรก็จะสักไว้เตือนว่าให้ช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราทำอะไรให้มันนึกถึงในตอนแก่หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็เป็นความสุขนะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนมันก็เหมือนกันเพราะความชอบของคนมันไม่เหมือนกันนะอย่างบางคนเขาบอกเขาไม่ชอบสักหรืออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของสำหรับบุคคลนะฮะตามทัศนคตินะครับผมโอเคนะฮะก็ฝากเรื่องรอยสักได้จริงๆแล้วสังคมยุคนี้ก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับผมก็ย้ำเลยก็ทำอะไรต้องลองปรึกษาแฟนพ่อแม่ญาติอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาโอเคไหมหรือว่าถ้าเกิดเรา อยากจะทำอะไรแล้วไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปเถอะครับอันนี้ไม่ได้เชิญชวนนะแต่คือว่าทำอะไรก่อนทำอะไรก็คิดนะโอเควีล็อกวันนี้ก็จบจริงๆแล้วก็มืดแล้วเนี่ยขับรถกลับแล้วครับผมนะฮะก็เดี๋ยวอีก7วันกับรอยสักก็มาแกะออกนะฮะที่แลบไว้ก็ค่อนข้างที่จะหายเลยนะก็คือว่าเป็นการที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องห้ามโดนสบู่ห้ามโดนน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือตักเสร็จแล็บทิ้งไว้เลยปล่อยทิ้งไว้เลยนะฮะมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเพราะว่าถ้าเกิดมันจะไม่ต้องดูแลอะไรแล้วเพราะว่ามันอยู่ในฟิล์มแล็บแล้วนะครับผมพอถึงเวลาแผลมันก็จะหายเองอัตโนมัตินะครับผมก็ทิ้งไว้พอ7-8วันเนี่ยมันก็หายแล้วล่ะสักประมาณเดือนหนึ่งมันก็จะหายสนิทสีเสืออะไรก็จะอยู่ครบโอเควันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย